ข้าใจค่ะจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการให้นักข่าวได้ซักถามเมื่อไหร่คะก็เดี๋ยวต้องให้ทางนายกสมาคมเขาดำเนินการนะครับนายกสมาคมพูดอะไรกับทางคุณอนุชาหรือว่าพูดกับทีมชาติไทยบ้างหรือยังคะนับตั้งแต่เมื่อวานค่ะก็คุยกันเรื่องนี้นะครับเรื่องทัวร์นาเมนต์จัดการแข่งขันภายในประเทศเป็นหลักเท่านั้นใช่ไหมคะครับผมไม่มีพูดถึงโทษนะคะในหัวข้อของการแสดงความรับผิดชอบหรือว่าการพิจารณาเปลี่ยนตัวบุคคลในตำแหน่งใดๆในสมาคมใช่ไหมคะยังไม่มีครับผมยังไม่มีการพูดถึงเรื่องตัวที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางสมาคมครับผมเพราะว่าตรงนี้ผมก็คงไม่ก้าวล่วงไปเข้าใจค่ะสู่ตรงนั้นนะครับแต่ส่วนโดยส่วนตัวผมนะครับผมเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ไปที่นู่นว่าโดยส่วนตัวผมยินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่างนะครับในชีวิตโดยส่วนตัวนะครับหมายความว่ายังไงคุณอนุชาจะทำอะไรคะคือตอนนี้ผมก็จะมาพูดคุยกับพวกบรรดานักเตะผู้เล่นอะไรต่างๆนะครับว่าคือส่วนถ้าผมจะทิ้งพักคุณอนุชาคะเดี๋ยวลองใหม่นะคะก็โดยรวมแล้วเป็นลักษณะการให้สัมภาษณ์ในลักษณะทั่วไปนะคะเราเคยได้ยินกันหลายรอบแล้วล่ะแล้วก็ขออนุญาตจริงๆบางคำถามอาจจะคุณอนุชาคะคุณอนุชาคะไม่เป็นไรนะคะน่าจะได้ประเด็นแล้วกลับมาในวงค่ะเท่าที่ฟังถามพี่หอยก่อนเลยดีกว่าผู้จัดการทีมเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยผู้จัดการทีมสามารถทำอะไรได้บ้างหลังจากเกิดผลของแมตช์เมื่อวานนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะค่ะสถานการณ์มันคืออะไรแล้วก็องค์กรที่เราอยู่เนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมันเป็นยังไงค่ะในเงื่อนไขอันนี้เนี่ยผมไม่สามารถจะไปออกความเห็นแทนไม่ว่าจะเป็นคุณอนุชานะฮะจะเป็นท่านนายกวรวีหรือแม้กระทั่งมิสเตอร์ไบรอันเองก็ตามเพราะว่าไอ้ความเกี่ยวพันที่มันมีอยู่จากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งจากทำไมคุณอนุชามาเป็นผู้จัดการทีมนะฮะทำไมมิสเตอร์ไบรอันรอบสันมาเป็นโค้ชนะฮะคุณวรวีขึ้นมาเป็นนายกสมาคมแล้วในที่สุดผลงานมันออกมาเนี่ยก็พลาดพลั้งมาอย่างนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของท่านเหล่านั้นเองว่าท่านคิดยังไงทำไมตอนไหนเพราะอะไรแต่เท่าที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คิดว่าเป็นการก็ซื้อเวลาก่อนนะฮะวันนี้ก็ต้องขายผ้าหน้ารอดไปนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดในเรื่องของการให้เวลาการเตรียมทีมไม่พออันนี้ผมเห็นด้วยจริงนะผมก็เคยนะฮะว่าให้สัมภาษณ์ไปว่าสำหรับฟุตบอลไทยวันนี้คนที่น่าสงสารคือมิสเตอร์ร็อบสันเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมเขาเป็นโค้ชเขาเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแต่จริงๆเขาแทบจะไม่มีโอกาสทำทีมเลยเพราะว่าทีมเนี่ยเด็กมันก็จะติดอยู่อย่างนี้นะฮะในสโมสรแล้วก็จะมีการแข่งขันติดกันเขาจะมีโอกาสอยู่กับเด็กได้ก็ไม่กี่วันเผลอเด็กอันนั้นก็เจ็บมาอีกก็ต้องมานั่งคิดเดี๋ยวว่าคนนี้เจ็บเอาใครเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าทักษะของเขาที่เขาได้ออกอาวุธของเขาเนี่ยฐานะเป็นมืออาชีพได้ออกเมื่อผมว่าเขาไม่ได้ออกที่ถามว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะแก้ยังไงที่ผมคิดว่าอย่างที่คุณอนุชาพูดตะกี้เขาคงจะพยายามก็คงตรงกันทุกประเด็นนะว่าให้คุณทำอย่างนี้เนี่ยทีมชาติไทยซึ่งต้องถือว่าคนไทยเนี่ยแฟนไทยเนี่ยก็ถ้าจะบ้าบอลเราใช้คำนั้นเนี่ยก็น้องๆพวกอินโดนีเซียพวกเวียดนามเหมือนกันแต่ว่าสมาคมให้ความสำคัญในการแข่งขันทีมชาติเนี่ยในระดับอาเซียนด้วยกันซึ่งถือเป็นแมตช์ศักดิ์ศรีอย่างนี้เนี่ยโดยที่ไม่คิดแก้ไขเนี่ยถามว่าจะรับผิดชอบยังไงแต่ว่าคำตอบออกมาแล้วว่าก็คงจะต้องปรับอะไรต่ออะไรแต่ว่านอกเหนือจากนั้นผมต้องขออนุญาตไม่ให้ความเห็นค่ะคุณอนุชาคะกลับมาแล้วนะคะคุณอนุชาครับไม่เป็นไรค่ะมีแฟนบอลในรายการด้วยนะคะถามคือคำถามง่ายมากเลยค่ะว่าเราจะกลับมาผงาดเป็นที่หนึ่งในภูมิภาคนี้อีกเมื่อไหร่คะแล้วก็บางคนอาจจะแซวๆว่าจะได้แชมป์ซีเกมส์ไหมในคราวต่อไปครับผมกล้ายืนยันได้นะครับว่าในภูมิภาคนี้นะครับเขาสู้เด็กไทยไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าหากว่าเราเตรียมตัวมีการบริหารจัดการที่ดีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมยังยืนยันเลยครับว่าเด็กไทยของเราเนี่ยใช้ได้เก่งมากนะครับก็อย่างที่ไหนนะครับเราต้องสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างค่ะนะครับอุปสรรคมากเวลาเราเล่นกับทีมในอาเซียนเนี่ยทุกทีมเนี่ยเล่นตั้งรับค่ะคุณอนุชาคะเอาล่ะทีมงานติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็ขอบคุณอนุชาเลยดีกว่านะคะเพราะว่าสัญญาณจากจุดที่อยู่อาจจะมีปัญหาด้วยงั้นกลับมาต่อจากที่บิ๊กหอยพูดนะคะไปที่คุณแจ็คกี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ใน Twitter บอกว่าอยากให้คุณแจ็คกี้วิเคราะห์แบบตรงๆโดยส่วนตัวนะฮะเท่าที่ผมคลีกับไม่ว่าจะเป็นการติดตามฟุตบอลไทยมาตั้งแต่เด็ก
รวมทั้งฟุตบอลต่างประเทศทั้งที่ไปทำงานด้วยอะไรด้วยนะที่เมืองนอกเลยคือตอนเด็กเนี่ยผมรับรู้ว่าทีมชาติไทยจะต้องมีผู้จัดการทีมคุมเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างทางสมาคมกับทีมฟุตบอลก็โอเคในการรับรู้ตอนนั้นตอนเด็กยังไม่รู้ว่ามีทำไมตั้งแต่สมัยคุณอุดมศักดิ์อุดชินนะสมัยผมเด็กๆนะก็คิดว่าเออเขาคงเป็นคนที่ช่วยนำทีมแต่พอโตมาเริ่มทำงานเริ่มอะไรเนี่ยผมเริ่มรู้แล้วผู้จัดการทีมมาทำไมนะก็อาจจะมาช่วยดูแลทีมมาจ่ายเงินมาอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นที่สากลนะฮะตำแหน่งนี้จะไม่มีคำว่าผู้จัดการทีมหรือว่าแมเนเจอร์ของคนอังกฤษเนี่ยคือหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับคือคนที่จัดการทีมทั้งหมดแล้วจัดการทีมอย่างไรก็คือ1วางแผนการเล่นแก้เกมเลือกนักเตะอะไรต่างๆและเขาต้องมีทีมงานนะครับมีโค้ชประตูคุณวิทยาก็ต้องทราบดีไปเล่นบอลชีพมีโค้ชกองหลังมีฟิตเนสมีกายภาพมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีทุกอย่างที่เป็นลูกทีมเขาคือหัวหน้าใหญ่นี่คือที่อังกฤษเป็นแมเนเจอร์ส่วนที่ในภาคพื้นยุโรปเขาใช้คำว่าเทรนเนอร์ก็คือผู้ฝึกสอนมันเป็นคำศัพท์ที่แตกต่างกันซึ่งบางทีคนไทยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยแมเนเจอร์ผู้จัดการทีมก็คือคนลักษณะอย่างนี้แหละแต่จริงๆผู้จัดการทีมของคนอังกฤษคือหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้งคณะอย่างเซอร์เล็กฟูสันเนี่ยเขามีลูกทีมตั้งกี่คนเกือบ10คนทำงานนะตามหน้าที่ของตัวเองเขาคือหัวหน้าใหญ่มาประชุมกันปุ๊บอ่ะผู้ช่วยเขาไปเขียนแบบซ้อมมาแบบแผนการซ้อมมาคุยกันอย่างนี้ใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายทุกคนให้ข้อมูลมาที่เขาหมดเขาเป็นคนตัดสินใจ อันนี้คือระบบของฝรั่งเขาจะไม่มีแบบที่เราเป็นซึ่งโอเคเราก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อก่อนผู้จัดการทีมของไทยเนี่ยก็คือคนอาจจะเป็นนักธุรกิจนะอย่างพี่หอยเนี่ยเขาเคยเป็นมานานแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเซตครับคือคนอาจจะไม่เคยดูบอลอาจจะเพิ่งติดตามไม่รู้ว่าอยู่ๆพี่หอยมาทำดีมทีมแต่ไม่ใช่พี่หอยเนี่ยก็อยู่กับทีมมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆรุ่นพินเซตครับใช่ไหมครับไปเป็นผู้ช่วยคุณสุชาติสิงห์ชุมาลีนะเขาอยู่ตรงนั้นนั้นเป็นระบบเก่าๆเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนี่ถ้าเราอยากจะได้หลักสากลเนี่ยผมว่าคือผมไม่ได้ว่าด้วยความรู้คุณอนุชาหรือใครก็แล้วแต่ผมว่าถ้าไม่มีได้ก็โอเคก็ไม่ต้องมีเพราะก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้ณตอนนี้ทำอะไรเพราะคนที่คุมทีมจริงก็คือผู้ฝึกสอนนะครับหัวหน้าชุดนั่นแหละเขาจะต้องเป็นคนดูแลแล้วจริงๆเรามีทำไมคะก็นั่นเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราซึ่งเราก็เมื่อก่อนเราผู้จัดการทีมเนี่ยจะมาช่วยจ่ายเงินพี่หอยก็เคยมาจ่ายเงินคุณธวัชชัยเราผมขอไปครับเรียกพี่หอยขอสนิทกับลูกชายเขาคุณธวัชชัยแล้วกันก็เคยจ่ายเงินก็เคยอะไรก็แล้วแต่นั่นคือวัฒนธรรมเดิมของเราเป็นค่านิยมต่างๆที่เราทำกันมานานแล้วแต่ถึงแม้ว่าเราจะยังมีตำแหน่งนี้อยู่เราเปลี่ยนวิธีการแบ่งหน้าที่หรืออะไรได้ไหมคะก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้นะฮะแต่เป็นอย่างนั้นก็แต่สำหรับผมคิดว่าถ้าในเมื่อเราจะยึดหลักสากลทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเวลาก็ไม่ต้องมีก็ได้ค่ะนะฮะในเมื่อเราตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนไปแล้วก็ให้เขาทำงานเขาไปนะซึ่งก็ประสานกับสมาคมซึ่งเห็นด้วยกับพี่เฮงนะฮะเรื่องประธานพัฒนาเทคนิคนะเขามีตอนนี้เขาก็มีกันหมดนะฮะทุกสมาคมแล้วเราซึ่งจะเป็นตัวกลางเราไม่มีเนี่ยใช่ไหมฮะไม่มีนะฮะไม่มีเป็นตัวกลางช่องเป็นตัวกลางที่รู้เรื่องฟุตบอลนะจะเป็นอดีตนักฟุตบอลเก่าดังๆเก่งๆแล้วก็เป็นไอคอนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศนะคือขนาดสโมสรใหญ่อย่างเรอัลมาดริดนี่พูดถึงทีมชาตินะพูดถึงสโมสรเขาก็ยังตามไปเอานักฟุตบอลเก่าๆเข้ามาดูแลตรงนี้นะฮะเพื่อไปประสานระหว่างผู้บริหารนะครับกับทีมที่คุณพินิจพูดแล้วค่ะคุณแจ็คกี้ที่บอกว่าเอ้ยเรามีสไตล์ของเราหรือยังหรือไอ้ที่มันรุ่มๆดอนๆเนี่ยแหละสไตล์ไทยอันนั้นโหถ้าคุณอย่างที่คุณพินิจก็พูดเนี่ยเขาสะท้อนว่ามันนานแล้วว่าทีมไทยอ่ะไม่มีสไตล์แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะพูดว่าทีมไทยมีสไตล์อะไรไหมก็น่าจะมีนะยุคอย่างพี่เฮงเนี่ยก็จะมีปีกเร็วๆหน้าเราคมๆเก่งๆคุณปิยพงษ์กองกลางผ่านบอลแม่นๆอย่างคุณวรวรรณอะไรต่างๆเหล่านี้กองหลังที่อย่างณอัมอย่างรุ่นผมนะร่วมสมัยเนี่ยอำนาจเฉลิมชูวิทย์ก็เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่เก่งเราก็มีสไตล์มีรูปแบบมีปีกมีอะไรซึ่งเป็นบอลสมัยก่อนแต่ว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรไงไม่มีแล้วจะเล่นยังไงจะเล่นสไตล์ไหนจะเล่นลูกสั้นคอนโทรลเล่นตามช่องนะตามแบบฉบับฟุตบอลออกข้างลูกเซตพีซเซตเพลย์ต่างๆมันไม่มีที่ชัดเจนเลยถามคำถามใหม่ตอนนี้เรามีอะไรบ้างคุณแจ็คกี้ก็มีการเราผมว่าคืออย่างที่บอกคือเราก็เล่นไปตามเกมตามที่โค้ชเขาบอกว่าอยากได้เล่นอย่างนี้อะไปออกข้างบอลออกข้างไปแล้วเปิดเข้ามาครอสเข้ามานะลูกคัตแบ็กตัดหลังเออร์ลี่ครอสอะไรก็คือก็เป็นสูตรเป็นศาสตร์ที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วโค้ชทั่วโลกเขาก็ต้องเรียนกันหลายเส้นต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าถามว่าชัดเจนอะไรไหมก็ไม่ชัดถ้าเราจะยกตัวอย่างทีมอย่างบาร์เซโลนาหรือแมนยูเขาชัดเลยว่าเขาเล่นสไตล์ไหนทุกคนทั่วโลกรู้เลยว่าแมนยูเป็นทีมที่เล่นมีปีกพิ้วสวยงาม
นะบุกเร็วบุกต่อเนื่องบาร์เซโลน่าเล่นบอลข้อตามช่องซึ่งชัดเอาแต่ทีมชาติเราไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่รู้ว่าสไตล์อย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้สอนพื้นฐานตั้งแต่เด็กเยาวชนเนี่ยนักฟุตบอล15ปีที่ผ่านมาฟุตบอลอาชีพของไทยเนี่ยมันซบเซาไปมากก็เพิ่งมาบูม2ปีเพราะแฟนบอลอยากเห็นว่าเราก็อยากเป็นอย่างแมนยูเราอยากมีกองเชียร์เราก็ผมก็อยากมีเมื่อก่อนผมเด็กๆผมก็ดูทอดูราชประชาแบงค์กรุงเทพถ้าเลือกผมก็ไม่รู้จะเชียร์ใครแต่ว่าก็ดูเพราะชอบนักฟุตบอลพอโตขึ้นมานิดนึงผมเชียร์กสิกรเพราะว่าผมสนิทมีเพื่อนร่วมทีมเป็นนักฟุตบอลก็เชียร์ตรงนั้นแล้วก็กสิกรก็ยุบทีมไปนานแล้วแล้วมาวันนี้เนี่ยคนไทยก็รู้แล้วว่าไอ้เชียร์บอลเป็นยังไงก็อยากมีมันก็บูมขึ้นมาใน2ปีใช่ไหมฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันตกต่ำมากบางนัดนี่300คนผมเคยไปนั่งดูนะผมก็ไปนั่งดูวันที่คุณเป็นหนึ่งใน300ใช่ไหมผมเป็นหนึ่งใน300บางทีญาติภรรยานักฟุตบอลแฟนมายังมากกว่าคนดูฮะคือเมื่อก่อนแล้วคือตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถจะสร้างนักฟุตบอลขึ้นมาได้เลยและระดับเยาวชนยิ่งไม่มียิ่งตามโรงเรียนต่างนี่ยิ่งขาดการสนับสนุนก็ไม่มีนักฟุตบอลป้อนขึ้นสู่ทีมชาติทุกๆระดับมันก็ดูแบบเราจะหาตัวเลือกจากไหนทุกวันนี้ชื่อมามีอยู่30คนเนี่ยที่จะเล่นทีมชาติได้ค่ะแล้วก็เพิ่งลีกก็เพิ่งโตแค่2ปีเพราะนั้นเนี่ยถ้าลีกยังสามารถทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นปรับปรุงแก้ไขต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมให้15ปีที่คุณอาจจะมีนักฟุตบอลอย่างวิทยาลาวกุลหรือปิยพงษ์ผิวอ่อนผมให้นี่อย่างช้าเลยนะ15ปีมันเหมือนตอนนี้เรากำลังหว่านพืชอยู่กว่าจะคุณจะได้ดอกได้ผลไหวไหมคะน้องเขารอได้นะ2คนนี้ได้จริงๆผมคิดว่าการนิดหนึ่งจริงๆการรอได้เพราะรอมาหลาย10ปีแล้วครับแล้วจริงๆถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเรารอแล้วมันโซลิดนะฮะมันแข็งแกร่งเนี่ยรอได้ครับใจดีหรือเสียดสีเนี่ย มาที่โค้ชเฮงค่ะโค้ชเฮงถ้ากรณีที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสัญญาเนี่ยสิ่งที่โค้ชเฮงวางไว้แล้วว่าจะเข้าไปทำให้กับทีมชาติไทยเนี่ยมีอะไรคะสิ่งแรกก็คือเมื่อกี้คุณอุณชาพูดเรื่องปฏิทินค่ะคือจริงๆแล้วมันไม่มีมานานคือผมขอร้องสมาคมตั้งแต่ต้นปีแล้วคือทำอะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันคือโดยเฉพาะในเรื่องของเยียร์บุ๊กครับมันไม่มีครับคือผมเล่นในต่างประเทศในเยอรมันในญี่ปุ่นเนี่ยทุกปีผมก็จะเอาเก็บไว้นั่นมันเปิดดูได้อันนี้มันไม่มีครับคือปฏิทินเนี่ยเราต้องทำเราต้องดูปฏิทินของฟีฟ่าด้วยปีของ AFC ด้วยอย่างปีนี้เราอาจได้พักเพราะเราไม่ได้เล่นเอเชียนคัพครับคือเป็นข้อดีไหมเนี่ยครับจริงมันก็เป็นข้อดีครับคือเราอาจจะได้พักครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสมัยก่อนผมเล่นทีมชาติเนี่ยครับคือเราจะเห็นญี่ปุ่นเกาหลีเรามักจะพูดทำไมไม่ทำแบบญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเหมือนบ้านที่สองผมเยอรมันก็เหมือนบ้านที่สองผมเห็นเขาพัฒนามาตั้งนานแล้วนะญี่ปุ่นเขาก็จะมีเขาเรียกไอเทคนิคของกลุ่มของเขาคือผมก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นที่ต้องเดินทางไปวิเคราะห์เกมฟุตบอลโลกที่อิตาลีนะครับผมยังนึกว่าทำไมสมาคมไม่ทำเหมือนญี่ปุ่นอ่ะทำไมเอาตั๋วโลกมาไปให้แจกจ่ายใครไม่รู้ไปนั่งดูบอลโลกซึ่งจริงๆเอาให้โค้ชไปดูเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือเวลาเล่นทีมชาติเวลาไปกับทีมชาติกับต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีวิเคราะห์ครับผมคือบายบายเดี๋ยวเดือนหน้าไปมาเลเซียต่ออะไรเงี้ยทีมชาติครับคือมันไม่มีวิเคราะห์เหมือนเขาเพราะนั้นฟุตบอลเราก็ไม่ได้ไปเราไม่รู้เลยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรค่ะครับเวลาเราไปแข่งมากลับบ้านก็เลิกกันเลยมันไม่มีวิเคราะห์ครับเราไม่ได้มีการวิเคราะห์วิจัยประเมินว่ามันเป็นอะไรมันมีอะไรไหมที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขมันก็ไปเรื่อยๆเราไม่มีแผนไม่มีคือไม่มีแผนประจำปีไม่มีคนทำครับไม่จริงๆถ้ามันมีประธานเทคนิคครับหรือเทคนิคอลไดเรคเตอร์ตรงนี้ถ้ามันมีนะครับบอลเราจะไปไกลมากค่ะแค่สองข้อหลักๆนี้ถือว่าจะทำให้เป็นจุดเปลี่ยนในการแน่นอนครับเราจะอย่างตัวอย่างญี่ปุ่นเขาก็มีรีเฟซให้กับโค้ชสมาคมผลิตโค้ชเนี่ยบอกว่าปีละ 2,000 เนี่ยผมว่าไม่ใช่เอาแต่ปริมาณไม่เอาคุณภาพครับแล้วเราจะพอผลิตเข้ามาปุ๊บเราจะรู้ได้ว่าเขาเก่งหรือยังนะครับอันนี้มันไม่มีมันไม่มีเหมือนต่างประเทศเขาค่ะครับแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยถ้าลงในรายละเอียดมากกว่านี้นะคะโค้ชเฮงนอกเหนือจาก2ข้อเรื่องของแผนประจำปีแล้วก็การพัฒนา ในการวิเคราะห์เกมในการสรุปบทเรียนในการชนสูตรเกมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมีอะไรที่ตอนนี้เรายังขาดอยู่บ้างคะก็มันก็ขาดทุกอย่างโอ้โหครับที่สำคัญคือขาดวิสัยทัศน์แค่นั้นครับ